คุณนงนุษนี่แกเล่าให้ฟังว่าแกเคยเห็นคนที่ทำบาปทำกรรมเอาไว้แล้วต้องรับกรรมที่ก่อกันเยอะอย่างเช่นเรื่องเนี้ยอ่ะมันเกิดขึ้นมาครั้งที่คุณนงนุษยังไปจ่ายตลาดซื้อกับข้าวกลับมาทำกินที่บ้านครั้งนั้นแกยังไม่ได้ทำงานเพียงแต่ยังส่งจดหมายสมัครงานแล้วก็รอการตอบรับอยู่จำได้ว่าช่วงนั้นไม่มีอะไรจะทำวันๆก็อ่านหนังสือเขียนโน่นเขียนนี่ไปเรื่อยๆอ่ะ แกจะอ่านหนังสือแล้วก็เขียนจดหมายสมัครงานในช่วงเช้าๆเสร็จแล้วก็จะออกไปตลาดคือไปทั้งส่งจดหมายด้วยแล้วขณะเดียวกันก็ซื้อกับข้าวกลับมาพร้อมๆกันไปเลยจะได้ไม่เป็นการเสียเวลาที่จะต้องออกไปข้างนอกบ้านสองรอบสารอบมีอยู่วันหนึ่งจําได้ว่าวันนั้นแกออกจากบ้านเกือบเที่ยงแล้วปกติจะมีร้านค้าซื้อข้าวซ,ซื้อของประจํากันอยู่ อาหารกลางวันของแกก็จะซื้อสําเร็จมาเลยเข้าวผัดบ้างข้าวขาหมูข้าวบันไก่ไปตามเรื่องตามราวเอาที่มันทําง่ายๆกินง่ายเป็นพอส่วนตอนเย็นไอ้เรื่องกับข้าวให้ว่ากันใหม่นงนดมีร้านขายข้าวและอาหารตามสั่งอยู่ร้านหนึ่งรู้จักแล้วก็สนิทกันมานานร้านนี้อยู่หน้าปากซอยเวลาออกไปตลาดก็จะสั่งอาหารที่เราจะกินกลางวันไว้ก่อน พอไปตลาดส่งจดหมายและซื้อกับข้าวเรียบร้อยแล้วก็จะกลับมาเอาที่ร้านนี้เขาก็จะทําอาหารเอาไว้ให้เรียบร้อยสั่งกันจนคุ้นเคยแล้วก็รู้ใจกันดีว่าอาหารที่คุณนงนุชจะทานนั้นรสชาติหนักไปทางไหนหวานเค็มเผ็ดอย่างไรไม่ต้องบอกกันเสร็จแล้ววันนั้นพอแกย่างเท้าข้ามาในร้านพี่เจ้าของร้านชื่อพี่ปูอ่า ก็ถามขึ้นทันทีเลยว่าเออนี่น้องรู้ไหมว่าตอนนี้มีร้านขายอาหารมาเปิดอีกร้านหนึ่งแล้วนะเหลือที่ไหนแล้วพี่ปูพี่ปูเนี่ยเป็นคนใจดีผู้คนระแวกนี้ล้วนเป็นลูกค้าร้านแกทั้งนั้นน่ะมีเรื่องอะไรก็มานั่งคุยกันที่ร้านคนนั้นมีข่าวนี้คนนี้มีข่าวนั้นก็มาแลกเปลี่ยนกันอ่ะยังข่าวเรื่องมีร้านมาใหม่มาเปิดใหม่นี่ก็เหมือนกันเห็นเขาว่าวอยู่ที่ร้านอ่าอยู่ที่ท้ายตลาดน,นั่นแหะ แต่ว่าร้านเขาน,นหนักไปทางยำนะมียำทุกอย่างเลยยำบุ้นเส้นยำผักบุ้งยำผักกระเฉดเยอะแยะน้องลองไปชิมดูบ้างเลยยังล่ะอยังเลยพี่ยังไม่รู้เลยว่าร้านแกอยู่ตรงไหนอะนี่ไงน้องเห็นร้านขายหนังสือท้ายตลาดนะั่นหรือเปล่านั่นแหละเขาอยู่เยื้องร้านนั่นแหละพี่กับพี่สาวนะไปลองมาแล้วเมื่อวานนะฝีมือเขาก็ไม่เลวนะว่างๆน้องลองเดินไปดูสิลองไปชิมฝีมือเขาสักทีพี่ว่าไม่เลวหรอกแล้วเขา ทำสะอาดไหมล่ะคะเรื่องยาเนี่ยคุณนงนุษเข็ดจริงๆเคยครั้งหนึ่งซื้อมาจากตลาดท่าทางจะทําให้สะอาดหรือย่างไรไม่ทราบท้องเสียอย่างหนักเลยเชียวคราวนี้พอพี่ปูแกบอกคุณนงนุษก็เลยแยงแยงแต่ก็ว่าจะไปดูสักหน่อยพอสั่งอาหารพี่ปูเรียบร้อยก็ขอตัวไปซื้อกับข้าวที่ตลาดก่อนแล้วขากลับจะแวะมาเอาเหมือนกับทุกวัน ก็กะว่าวันนี้จะลองไปดูเขาทํายําที่ว่าสักหน่อยถ้าเห็นว่าสะอาดหรือว่าทําแล้วใช้ได้ก็จะลองลิ้มชิมพิมมือกันบ้างร้านที่ว่านะั้นไม่เชิงเป็นร้านสติเดียวนักเป็นแค่รถเข็นขายริมทางซะแหลมากกว่าคนขายก็ไม่คุ้นหน้าเอาซะเลยตอนที่เตะเข้าไปดูก็เห็นมีคนรอคิวซื้อยําซื้ออาหารอยู่สามสี่คนคนขายมีอยู่ด้วยกันสองคนคนหนึ่งผู้ชายท่าทางเป็นสามีของผู้หญิงที่ขาย ผู้ชายจะทําพวกย่างย่างปิ้งปิ้งหรือว่าทอดอะไรพวกเนี้ยผู้หญิงจะเป็นคนปรุงดูท่าทางธรรมะดธรรมแงงใช้ได้ร้านเขาขายยำเกือบทุกอย่างยำบุ้นเส้นยำอะไรพวกนี้เป็นของพื้นๆเพราะเขามียำหนังหมูยำหูหมูแล้วก็อื่นๆอีกเยอะแต่ที่คุณนงนุษสะดุดตาแล้วก็สดลดใจก็เห็นจะเป็นยำกบที่ว่าสะดุดตาก็เพราะว่าเขาใช้กบเป็นปนมาทาอาหารกบมันยังไม่ตาย เวลามีคนซื้อเขาจะเอาน้ำร้อนลวกมันทั้งเป็นอย่างนั้นแหละแล้วถึงทะลกหนังสดๆเห็นแล้วเสียวสยองมากๆคนที่สั่งก็ไม่รู้สึกรู้สมอะไรคนที่ทำก็ทำอย่างหน้าตาเฉยอ่านี่แหละที่คุณนงนุกลัวแล้วก็หวาดเสียวก็แค่เรื่องนี้เท่านั้นแต่ว่าฝีมือในการยำของเขาเข้าขั้นทีเดียวอร่อยแล้วก็มีคนติดรสชาติฝีมือเขาเยอะแยะ ไม่นานร้านยำร้านนี้ก็เป็นที่รู้จักแล้วก็เป็นเจ้าประจำของใครต่อใครมาเรื่อยๆยำบุญเส้นนี่ขายดีที่สุดสำหรับแม่บ้านและผู้หญิงที่ควบคุมน้ำหนักส่วนยำกบก็เป็นที่ถูกคอเหล่าบรรดาคอทองแดงทั้งหลายเพราะเป็นกับแกล้มที่อร่อยไม่มีใครเปรียบเทียบไว้อย่างนั้นจนมาระยะหลังๆร้านนี้ก็ขยับขยายจากรถเข็นไปสู่ร้านเพราะว่าเก็บเงินได้จนพอจะเซ้งร้านได้นั่นเองต่อมาระยะนี้ คุณนงนุษ์ไม่ค่อยมีเวลาไปเยี่ยมเท่าไหร่เพราะทางบริษัทติดต่อมาเรื่องงานที่ส่งจดหมายสมัครเอาไว้แล้วก็เลยไม่มีเวลาไปถามหรือว่าไปนั่งคุยที่ร้านพี่ปูเหมือนเดิมจะว่างก็แต่วันเสาร์วอาทิตย์เท่านั้นก็เลยห่างๆตรงนั้นไปพอวันเสาร์แกจะมีเวลาว่างก็แวะไปหาพี่ปูแล้วไปสั่งยำร้านนั้นอีกทุกอย่างยังเหมือนเดิมคนก็ยังแน่นอยู่เหมือนเดิมและพี่ผู้ชายที่ทำยำกบก็ยังทำด้วยกรรมวิธีเดิมๆไม่เปลี่ยนแปลงเหมือนกัน แต่คราวนี้ดูจะหนักหนา่าเก่าวซะอีกพี่ผู้ชายเจ้าของร้านเขาบอกว่าเอ,อพวกคอเล่านะเขาชอบยำกบที่สุดเลยพี่ก็ซื้อมาเยอะเลยหน่อยเอามาขังเอาไว้พอใครสั่งก็เอาขึ้นมาทําทั้งเป็นๆเ,เพราะว่ากบตายชําแหละแล้วคนไม่ชอบอ่ะเคยเอามาขายจะขายไม่ได้ก็ต้องเลิกไปและสุดท้ายก็ต้องใช้กบเป็นๆมาลวกน้ำร้อนถะลุหนังอ่าแบบนี้เหมือนเดิมอีกครั้งหนึง่ง คุณนงนุด,ดูแล้วแกทําอย่างคล่องแคล่วเพราะว่าคงจะทำมาเยอะจนชํานาญกบไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่ที่ต้องผ่านมือแกเห็นแกเอาน้ําร้อนราดมันดิ้นกระแดวกระเดวหน้าสงสารบางตัวก็ทนทายาติแกก็ราดซ้ําลงไปอีกคิดดูสิแค่คนเราโดนน้าร้อนลวกนิดเดียวเจ็บก็เจ็บปวดก็ปวดปวดแสบปวดร้อนเต็มที่นี่แกราดลงไปบนตัวกบทั้งตัวมันจะเจ็บปวดทรมานขนาดไหนแถมยังไม่ตายทันทีซะด้วย ต้องรอแกมาถลกหนังทั้งเป็นอีกคุณนงนุชจะเบือนหน้าหนีทุกครั้งเวลาแกเอาน้ำร้อนราดแล้วก็ถลกหนังสงสารกบมันบางครั้งก็ทำเป็นเลี่ยงเลี่ยงสั่งยำบุญเส้นเอาไว้แล้วก็เฉยเฉยไปซื้อของอื่นก่อนมาระยะหลังนี้คุณนงนุชก็มีเวลาว่างเฉพาะสาวอาทิตย์ก็เลยไม่ค่อยได้รับรู้เรื่องราวอะไรเท่าไหร่นักจนวันหนึ่งเป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์ช่วงกลางๆอาทิตย์ก็เลยมีโอกาสได้แวะไปคุยกับพี่ปูที่ร้านประจําอีกครั้งหนึ่ง พอโผล่เข้าไปพี่ปูก็ทักทันทีเลยอ้าวน้องว่าไงไม่ได้เจอกันซะนานเลยคุณนงนุชก็บอกแกว่าช่วงนี้งานยุ่งเวลาที่หยุดบางครั้งก็ต้องเข้าออฟฟิศเพราะว่ามีงานมากเหลือเกินก็เลยไม่มีเวลาคุยไปเรื่องโน้นเรื่องนี้สารพัดจนกระทั่งแกนึกถึงเรื่องที่พี่เขาขายยำที่ได้ก็ถามพี่ปูเขาว่าเป็นยังไงบ้างยังไปอุดหนุนร้านนี้อยู่ไหมแกก็บอกว่าอะไรนี่น้องไม่รู้เหรอว่าเขาปิดร้านไปแล้ว อ้าวปิดทำไมล่ะพี่เห็นว่าเขายังขายดีๆอยู่ไม่ใช่เหรอไปทีไรก็เห็นคนเต็มร้านทุกทีเลยอย่างนี้ไม่น่าปิดนะไม่ปิดก็ต้องปิดนะน้องเอ้ยเพราะว่าแฟนแกกับลูกสาวแกอายุไม่กี่ขวบของแกนะ่ะโดนน้าร้อนลวกตอนนี้เข้าโรงพยาบาลทั้งสองคนเลยออ้าวเรื่องมันเป็นยังไงมาไงอะ่ะวันก่อนเนี่ยแกกําลังขายของอยู่กําลังยุ่งๆอยู่เจ้าลูกสาวคนเล็กก็เกิดจะลงมาหาพ่อที่หน้าร้าน แรกๆมันก็ไปเดินเล่นแล้วก็เข้าไปตรงที่พี่สองคนเขาทําอาหารกันซึ่งเด็กนั้นมันก็ซนไปตามภาษาเด็กก็แหละหยิบโน่นจับนี่ไม่ได้หยุดพี่เขาขายของดูแลไม่ทั่วถึงด้วยความซนของเด็กอยู่ดีๆมันก็เกิดไปเล่นเอาหม้อน้ำร้อนที่ใช้ลวกกบเข้าไปแต่ไปจับหรือไปเล่นอีท่าไหนเข้าก็ไม่รู้หม้อมันก็เลยพลัดตกลงมาพี่ผู้ชายเข้าไปรับมันก็เลยหกรถตัวกจนหมดเลยแถมลูกสาวแกก็พลอยโดนไปด้วย เขาว่าแกร้องเสียงดังลั่นร้านไปหมดเลยลงไปดิ้นพลาดพลาดอยู่กับพื้นหน้าสงสารต้องตามรถพยาบาลตามหมอกันวุ่นวายลูกสาวแกนะเจ็บปวดจนสลบไปแล้วดีนะแกกับลูกไม่ตายแต่ก็ท่าจะแย่ละเพราะหมอบอกว่าน้ำร้อนเนี่ยมันลวกซะจนเนื้อสุกเลยต้องตัดเนื้อบางส่วนทิ้งไม่งั้นมันจะเน่าหมดหนทางรักษาแกก็เลยปิดร้านไปตั้งแต่วันนั้นน,ะนี่ก็อาทิตย์หนึ่งแล้วนะสงสัยแกจะปิดร้านถาวรซะเลยก็ไม่รู้ เออเวรกรรมจริงๆป้าที่อยู่ข้างร้านแกก็พูดขึ้นมาบ้างแกบอกใช่เวรกรรมจริงๆแหละตูปูเอ้ยก็อีตาเนียก็ทำยำกบเนี่ยป้าเห็นยังขนลุกเลยเอาน้ำร้อนราดลงไปแล้วก็เอามายำทรมานทรกรรมกบไม่รู้กี่ตัวตัวกี่ตัวแล้วเห็นไหมมันเป็นยังไงสุดท้ายก็รับกรรมแบบเดียวกันแถมผลกรรมยังตกถึงลูกอีกด้วยนี่เขาว่าพ่อแม่เจ็บยังดีกว่าลูกเจ็บนะ พราะพ่อแม่จะเจ็บปวดกว่าอีกหลายเท่าที่เห็นลูกเป็นอะไรไปพอคุณป้าท่านพูดขึ้นมาแบบนี้คุณนงนุษก็เห็นจริงไปด้วยท่าทางจะใช่แน่ๆแล้วผลกรรมต่างๆที่พี่ผู้ชายเขาทำกับกบนี่ไม่ต้องไปรอชาติหน้าแค่ชาตินี้ชาติเดียวอ่าแกก็ต้องรับผลกรรมที่แกก่อเอาไว้แบบรับไปเต็มๆทีเดียวคงจะแบบเดียวกับที่แกทำกระกบนั่นแหละทั้งทรมานทั้งเจ็บปวดแสนสาหาัส คนทาโดนหนักขนาดนี้อย่าคิดว่าคนที่สั่งคนที่กินนี่จะไม่โดนเหมือนกันนะอ่าเพราะว่าคุณนงนุษแกบอกว่าผลกรรมมันก็คงไม่ต่างกันเท่าไหร,ร่นักหรอกเรื่องของคนที่ทำเวรทำกรรมกษัตริย์เนี่ยเรื่องของลุงสิงห์อีกคนหนึ่งนะครับเกิดขึ้นที่จังหวัดนครราชสีมาตัวลุงสิงห์นี่แกเป็นคนจังหวัดเชียงราย แกก็มาแต่งงานกับผู้หญิงคนหนึ่งมีลูกดดวกกันสองคนผู้ชายคนผู้หญิงคนอายุสามขวบสี่ขวบนี่แหละแกยึดอาชีพทำนาทำไร่เหมือนกับชาวชนบทในภาคอีสานโดยทั่วไปเมื่อถึงฤดูทำนาแกกับภรรยาเขาจะนำควายไปไถหวานปักดำพอปักดำนาเสร็จแล้วแกก็หันไปทำไร่ถั่วลิสงแล้วก็ไร่ข้าวโพดซึ่งมีพื้นที่อยู่สองไร,เร่เศษที่ไร่ของแกนะี่อยู่ติดกัะชายดงใหญ่ มีต้นไม้นานาชนิดขึ้นอยู่เต็มไปหมดแล้วก็เป็นที่อาศัยของนกกระต่ายพังพรนูมังอีเห็นหนูป่าหนูท้องขาวหนูพุกหนูแผงที่ชาวอีสานรู้จักกันดีหนูเยอะการปลูกข้าวโพดและถั่วลิสงในปีแรกก็นับว่าได้ผลดีแต่พอในปีต่อมาก็มักจะมีศัตรูมาทำลายข้าวโพดและถั่วลิสงให้เสียหายอยู่บ่อยครั้งนั่นก็คือพวกหนูที่อาศัยอยู่ในดงใกล้ๆไร่นั่นแหละ มันจะพากันมาขุดคุย้ยกินถั่วลิสงแล้วก็กัดแทะเข้าโพดท,ที่กำลังออกเมล็ดอ่อนในเวลากลางคืนลุงสิงห์ก็เลยหาวิธีกำจัดพวกมันโดยครั้งแรกในแกจัดเตรียมไฟฉายพร้อมกับปืนแกป๊ปเวลาประมาณสักทุ่มหนึ่งแกก็จะเดินเข้าไปในไร่แล้วก็คอยแอบซุ่มดูแล้วก็ฟังเสียงสักครู่ก็จะได้ยินเสียงมันร้องจุดจุดจุจุดๆๆๆวิ่งออกมาฟังดูก็เอออย่างน้อยก็สี่ห้าตัวละ พอลุงสิงคิดว่ามันคงกําลังจะเอาเท้าขุดคุยถั่วลิสงกินอยู่เพราะว่าเสียงร้องเขามันเงียบหายไปแล้วแกก็ฉายไฟไปยังจุดที่ว่าได้ยินเสียงก็เห็นบรรดานหนูสี่ห้าตัวกําลังกินเม็ดถั่วกันอย่างอร่อ,รอยแกก็ยกปืนขึ้นเล็งแล้วเหนียวกลย,ยิงทันทีปรากฏว่าลูกกระสุนปืนถูกพวกมันเพียงตัวเดียวเท่านั้นแกมาลองคิดๆด,ดูอีกทีเห็นว่ามันได้ไม่คุ้มค่าเลยวันต่อมาแกก็เลยคิดหาวิธีใหม่ ในการปราบหนูก็มีคนแนะนําบอกวิธีกําจัดที่ได้ผลดีเกินคาดก็คือไปหาซื้อดักกับดักหนูที่เป็นกรงตะข่ายเหล็กยาวประมาณทักสินิ้วกว้าง6นิ้วมีฝาซึ่งทำได้ลวดแข็งตะข่ายเหล็กเหมือนกันสปริงก็แข็งเมื่อจะดักก็เปิดขึ้นมีลวดขัดเอาไว้แล้วก็มีลวดอีกเส้นยาวห้านิ้วใช้เสียบเหยื่อล่อนะพอหนูเข้าไปกินเหยือ่อลวดที่ขัดมันก็จะขุดหลุดแล้วก็ฝาก็จะปิดลงทันที หนูที่อยู่ข้างในก็ไม่มีทางออกมาได้หรอกครั้งแรกลุงสิงแกทดลองซื้อมาเพียงสามอันก่อนแล้วก็หาเหยื่อไม่ยากคือข้าวเหนียวขนาดเท่าสองหัวหัวแม่มือปั้นกลมๆย่างไฟให้เหลืองแก่ๆมีกลิ่นหอมแล้วก็ไปเสียบเข้าที่ปลายลวดนั่นแหละนะตอนนั้นแกวางไว้ในที่ที่คิดว่าจะมีหนูมาเข้าไร่ในเวลากำลังจะโปรเพลพอดี การทดลองครั้งแรกได้ผลดีตอนเช้าแกออกไปดูปรากฏว่ามีหนูติดอยู่สองตัวมันวิ่งเข้าไปกินเหยื่อติดๆกันนั่นแหละพอเห็นว่าได้ผลแกก็ไปหาซื้อมาเพิ่มเติมอีก10กรงกรงหนึ่ง30บาทพอได้มาก็เตรียมหาเหยื่อคือปั้นเขาเหนียวอย่างว่าไปวางทิ้งเอาไวา้เสร็จแล้วก็กลับบ้านมานอนพอเช้าตื่นขึ้นมาแกก็รีบไปดูกับดักที่ที่ไร่เนี่ยก็เห็นมีหนูติดอยู่ทุกอันเลย บางอันมีถึงสองตัวบางอันมีหตัวเนี่ยปรากฏวันนั้นได้หนูทั้งหมด15ตัวแกก็ถือ,อกลับในกลับไปที่บ้านด้วยความแค้นรีบเข้าครัวจัดการติดเตาไฟต้มน้ําร้อนจนเดือดแล้วก็นํากลับดักที่มีหนูมาทีละอันยกขึ้นเขย่างแรงสักห้าหกครั้งทําให้หนูมันมึนงงแล้วก็มันทําอะไรไม่ถูกครัจากนั้นลุงสิงก็เอาหนูที่สลบในี่ใส่ลงไปในชามกะละมัง ยกหม้อน้ำร้อนเทลงในชามนั้นด้วยความที่พวกมันยังไม่ตายสนิทก็พากันดิ้นรนอยู่ไปมาสักพักก็จะขาดใจตายแล้วลุงสิงห์ก็จะจัดการขูดขนเขามันออกจนหมดแล้วก็เอาไปขายที่ตลาดในเมืองราคาตัวละ30บาทลุงสิงห์ใช้วิธีกำจัดหนูและฆ่าหนูมาได้สองปีกว่าก็ทั้งไม่ค่อยจะมีหนูมารบก,กวนในไร่ถั่วลิสงแล้วก็ไร่ข้าวโพดอีกเลยถึงมีก็น้อยต่อมาเย็นมาหนึ่งหลังจากที่ลุงสิงห์ไปเก็บข้าวโพดกลับมาจากไร่แล้ว วันนั้นแกรู้สึกปวดหัวมันก็จะเป็นไข้ก็เลยบอกกับเมียให้ไปหาซื้อยาแก้ปวดแก้ไข้ามาให้พอกินเข้าไปแล้วก็รู้สึกว่าพอทุเลาลงไปบ้างแต่พอตื่นเช้าขึ้นมาก็มีอาการปวดหัวมากยิ่งกว่าเดิมก็เลยบอกให้เมียไปซื้อยามาอีกพอกินเข้าไปก็หายปวดแต่วันต่อมาแกมีอาการประหลาดขึ้นคือบ่นเพ้อไปต่างๆนานาเพราะว่าตัวร้อนมีไข้ขึ้นสูงนั่นเอง สักพักแกก็ชักดิ้นไปดิ้นมาเหมือนกับคนถูกผีเจ้าเข้าสิงอย่างนั้นฝ่ายเมียเองก็เริ่มใจคอไม่ดีก็รีบไปหาคนทรงประจำหมู่บ้านเพราะเห็นว่าอาการลุงสิงผิดปกติไม่เหมือนคนป่วยไข้ธรรมดาคนทรงก็สอบถามั้งวันเดือนปีเกิดแล้วก็ทายไปตามเรื่องตามราวโดยบอกว่าลุงสิงจะไปผิดผีมาที่ทุ่งนาให้ไปขอขมาลาโทษแล้วจะหาย พอเมียลุงสิงห์ได้ฟังอย่างนั้นก็ตระเตรียมขันดอกไม้ธูปเทียนไปกราบขอขมาปู่ตาพอกลับมาบ้านอาการลุงสิงห์ก็ยังชักดิ้นไปดิ้นมาอยู่เหมือนเดิมไม่ยอมหายทีนี้ทั้งเมียทั้ทงญาติพี่น้องก็ตกใจเข้าใจว่าลุงสิงห์นี่จะต้องถูกผีสิงแน่ๆก็เลยไปตามหมอผีให้มาดูและช่วยให้ไล่ออกไปพอหมอผีมาถึงเสกได้ผูกคอผูกแขนเสกน้ำมนต์ให้ดื่มแต่ลุงสิงห์แกก็ยังไม่หาย มีหน้ำซ้ำอาการยังกำเริบหนักขึ้นอีกทุกคนก็เลยปรึกษากันว่าน,น่าจะพาไปหาหมอที่สถานีอนามัยหมอที่อนามัยตรวจดวูอาการแล้วบอกลุงสิงแกป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่หรือว่าไข้ป่าหรือว่าไข้ฉีหนูแน่ๆให้ลองเอายากลับไปกินที่บ้านก่อนถ้ายังไม่หายก็รีบพาไปรักษาที่โรงพยาบาลประจำจังหวัดทำไมอย่างนั้นอาจจะไม่รอดพอลุงสิงกลับมาบ้านกินยาตามหมออนามัยเขาจัดให้ ก็พอทุลาลงบ้างแต่ก็ยังไม่หายเป็นปกติกินอยู่สองสามวันลุงสิงห์ก็เริ่มมีอาการหนักขึ้นร่างกายสู้ผอมตาแดงกำาญาติพี่น้องก็นำลุงสิงห์ไปโรงพยาบาลประจำจังหวัดพอไปถึงหมอก็เอาเข้าห้องฉุกเฉินเลยหลังจากตรวจดูจนแน่ใจแล้วก็เดินกลับออกมาบอกว่าลุงสิงห์เป็นโรคฉีหนูเข้าขั้นหนักมากแล้วแล้วก็ถามกลับมาว่าทำไมถึงได้พาคนป่วยมาช้านัก ถ้ามาภายในสองสาวันก็ยังคงมีหวังตอนนี้หมอยังไม่ขอรับรองแต่ก็ยังพยายามช่วยอย่างเต็มที่จนกระทั่งเวลาล่วงเลยผ่านไปอีกชั่วโมงหนึ่งหมอก็มาแจ้งญาติญาติลุงสิงห์บอกว่าลุงสิงห์เสียชีวิตแล้วครับนี่ก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้าอีกเรื่องหนึ่งที่ถูกเวรกรรมเล่นงานเข้าเต็มๆอ่าเดี๋ยวพักสักครู่ครับ ท่านผู้ฟังขึ้นชื่อว่ากรรมเนี่ยไม่มีใครจะหนีรอดจากวิบากกรรมผลของมันไปได้สุดแล้วแต่จะเป็นกรรมประเภทไหนจะให้ผลช้าหรือว่าเร็วไม่มีใครสามารถจะกำหนดจากผลของการกระทำนั้นได้อย่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคุณสมบูรณ์เนี่ยครับคุณสมบูรณ์แกอยู่จังหวัดนครพนมครับบ้านแกอยู่ใกล้เชิงเขาสูงชื่อภูล,ลังกา ดินแดนติดชายฝั่งแม่น้ำขงนี้ที่มีคำขวัญของจังหวัดว่าพระาธาตุพนมล้ำค่าวัฒนธรรมหลากหลายเรนูผู้ไทยเรือไฟโสภางามตาฝั่งโขงนครพนมเป็นถิ่นที่น่าอยู่น่าอาศัยมากเพราะว่าเป็นเมืองที่สงบอยู่กันอย่างเรียบง่ายอาชีพส่วนใหญ่ก็ประกอบการทางด้านเกษตรกร,กรมีฐานะพออยู่พอกินไม่ค่อยเดือดร้อนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ครอบครัวคุณสมบูรณ์นี่ความเป็นอยู่สบายเพราะมีอาชีพการงานที่มั่นคงพอสมควรเพราะแกรับราชการว่างๆก็หาอาชีพเสริมโดยการหาของป่าล่าสัตว์บางครั้งได้ก็นำมาขายให้กับชาวบ้านในหมู่บ้านยิ่งช่วงหน้าแล้งเนี่ยแกชอบหาไข่มดแดงในป่ามาขายเป็นประจำแล้วก็เอามากินเองด้วยมีรังมดแดงหลายสิบรังบนต้นไม้ยิ่งใกล้ลำห้วยยิ่งเยอะวันวนหนึง่งแกจะหาได้เป็นสิบรังทีเดียว ส่วนมากก็จะเป็นวันหยุดหากมีเวลาว่างจะขึ้นภูเขาไปเสาะหาทุกครั้งเป็นการหาไรายได้เสริมอีกทางแล้วแกก็ชอบกินด้วยแล้วอีกอย่างชาวบ้านแถวนั้นไม่ค่อยจะมีคนหาเท่าไหร่แกก็เลยลงมือเองอ่าไม่มีคู่แข่งแต่ว่าตัวแกนี่ไม่กล้าเผามดเท่านั้นนะ่ะได้แต่ทลายรังมันด้วยไม้ยาวๆโดยให้ทั้งตัวมดและไข่ตกลงในถังเสร็จแล้วแกก็จะรีบหักเอากิ่งไม้เล็ก แล้วก็จะคอยเขย่าถังเทลงในถุงพลาสติกอีกทีหนึง่งรังแล้วรังเล่าพวกูงบดแดงแตกรังออกคราครํำยัวเยยเต็มไปหมดต่างพากันปีนป่ายขึ้นปากถุงบางก็คาบไข่ทิ้งไข่หนีเอาตัวรอดกันเจ้าละวันโดยที่ตัวแกเองเนี่ยไม่ได้คิดเกรงกลัวต่อบาปกรรมอะไรเลยเพราะแกไม่รู้เรื่องอะไรจนกระทั่งต่อมาคุณสมบูรณ์ทําการปลูกสร้างบ้านหลังใหม่มุงหลังคากระเบื้อง แต่ว่าฝ้ายังไม่ได้ติดหมดทั้งหลังเกิดเจ้ากรรมหลังคาบ้านเกิดรอยรั่วขึ้นมาตัวแกนอนอยู่ชั้นล่างส่วนชั้นบนก็ต้องนำเอากระมังมารองน้ำเอาไว้แต่ก็ยังรั่วตรงหัวตะปูอีกคร่้นพอเวลาฝนตกหนักน้ำฝนก็จะหยดแมแมะลงมาใส่ตาของแกที่นอนอยู่ชั้นล่างแกก็ตามช่างมาแก้ไขตั้งสามนสี่หน แต่ก็เหมือนว่าฟ้าดินจะจงใจกลั่นแกล้งประอุดตรงนั้นมันก็มารั่วตรงนี้ประอุดตรงนี้ไปก็ไปรั่วตรงโน้นจงช่างซ่อมเองเขาเอือมระอาบ้านทั้งหลังเนี่ยพื้นอัดนั่นลงฉลักเคลือบยูริเทนแวลวับมาใครมาเห็นก็พากันกลืนน้ำลายให้อดอิจฉาไม่ได้ในความสวยงามแน่นหนาะแต่ว่าใครจะล่วงรู้บ้างว่าหลังคาบ้านมันรัว่วอีกทั้งตัวบ้านก็สูงขึ้นไปจะแก้ไขแต่ละครั้งก็แสนจะลำบากลำบนค่าใช้จ่ายแต่ละครั้งก็ไม่ใช่น้อย คุณสมบูรณ์แกก็มาหวนนึกไปถึงบาปกรรมที่แกทําเอาไว้กับพวกมดแดงที่แกไปทลายรังของมันมาตั้งหลายปีคงจะเป็นแรงสาบแรงแช่งของพวกมดแดงตัวเล็กๆนี่เองอ่ามันจํานวนมันเป็นล้ลานๆตัวนี่ไปทําลายชีวิตเขาทําทลายบ้านเขาให้พังหลังคาโวหลังคารั่วจนกระทั่งพวกมันนอนไม่ได้ต้องเปียกฝนมันเป็นสัตว์ตัวนิดเดียวก็จริงแต่ก็มีชีวิตจิตใจเหมือนกันกับคนเรา ถ้ากระทำลงไปด้วยความยากจนค้นแค้นก็ว่าไปอย่างแต่นี่ตัวแกก็ยังพอมีพอกินยังไปมุ่งเบียดเบียนพวกมันอีกที่ทําไปนะเป็นการสนองตันหาความอยากของตัวเองแท้ๆจนกระทั่งมาประสบกับความทุกข์ทรมานในที่สุดปัจจุบันนี้คุณสมบูรณ์นี่เลิกการสร้างกรรมแบบนี้แล้วตั้งหน้าตั้งตาทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้สรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งปวง แล้วก็ขอขมารับผิดทุกประการด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการจริงๆที่ต้องไปก่อกรรมทาเข็นกับสัตว์เล็กๆคนเราในะท่านบุ้ฟังอย่าได้มองข้ามถึงแม้ว่าพวกมดแดงจะเป็นเพียงแค่สัตว์ตัวนิดเดียวแต่ว่าพวกเขาก็มีหัวใจมีวิญญาณเขาอยู่กันตามธรรมชาติไม่ได้เบียดเบียนใครมนุษย์เราเองต่างหากที่ชอบไปสร้างความเดือดร้อนให้โดยเฉพาะคุณสมบูรณ์ที่ได้เห็นผิดเป็นชอบไปนานมาบัดนี้หูตาค่อยสว่าง รู้ถึงบาปบุญคุณโทษรู้ดีรู้ชั่วเมื่อต้องมาเผชิญกับเหตุการณ์อันไม่น่าเชื่อที่บ้านของตัวเองแกก็เลยพูดได้อย่างเต็มปากว่าบาปกรรมนั้นมีจริงไม่ต้องรอถึงชาติหน้าหรอกอาจะพบเห็นกันในชาตินี้แน่นอน